ครับสวัสดีครับพี่คุยสวัสดีวันก่อนไปไลฟ์สดเรื่องขอบของเหรียญไม่ต้องดูขอบเป็นไงบ้างครับกระแสตอบรับหรือโดนด่าหรือโดนสวดโดนอะไรบ้างนะครับวันนึงคนดูประมาณ30,000กว่าต่อวันต่อวันหลังจากที่ที่ออกอากาศไปออกอากาศไปวันนึงตก30,000 เศษก็หลายแสนก็เมื่อ10วันที่ผ่านมาก็สงสารไก่ๆก็สงสารไงไอ้ตัวเลขเหล่านี้มันบอกอะไรได้บ้างเนี่ยคนดูบางคนก็ดูแล้วก่อนแล้วแต่ว่าความคิดแต่ว่าบางคนก็ดูก็ไม่ได้มีคอมเมนต์มาบางคนก็เขียนซะยาวเลยไอ้คอมเมนต์ที่โดนใจเฮียมีอะไรบ้างเยอะไหมยกมาชมบอกว่ามาเปิดเผยความมืดโครงการนี้การความอุปโลกพวกนี้ที่เพิ่งจะรู้ว่าอุปโลกมานานแม้แต่เซียนพระเองก็ยังบอกอุปโลกมานานแม้แต่หายไปทั้งเยอะแม้แต่ตัวเซียนพระเองไอ้คนชาวบ้านธรรมดานี่เราไม่ค่อยเขาไม่เคยเราไม่ต้องไปพูดถึงโยมอมมานานโมเมมานานแล้วแม้กระทั่งตัวเซียนพระตัวเซียนพระเองเขาอย่างเช่นเราอย่าไปเอ่ยชื่อเขาครับผมเองก็รู้จักดีครับผมเขาพอเห็นวันนั้นเห็นรูปภาพที่ออกมาครับแล้วเลยก็ด่าก่อนว่าแม่ด่าแบบไม่น่าฟังอ่ะว่าหลอกแม่ตัวมันเองอ่ะเพราะก่อนที่ได้ก็ไปเชื่อมันพาโอกาสไปตั้งเยอะครับผมซึ่งเขาอยู่ในข้างนอกเขาไปเจอภาพหรือทีมตัวอะไรนี่เยอะแยะไปหมดที่บางครั้งก็ทุกอย่างนั้นก็ใช่ครับผมได้ของข้ามันไม่เหมือนที่ทีมบอกไปไม้พูดมันก็เลยไม่กล้าพูดพอโรงงานมาเปิดเผยความลับนี่เขาบอกเขาเสียหายมากมายที่บอกครับอย่างที่เขาคอมเมนต์มานะส่วนใหญ่ก็คือบอกมาตื่นพุ่งได้ตื่นมาหรืออะไรมาคือบางทีก็คาใจว่าก็ไม่มีคนพูดก็เลยไม่มั่นใจตัวเองว่ามันคิดถูกในส่วนของตัวที่คนตัวโรงงานหรือตัวอื่นนี่เขาส่งตัวอย่างมาเขาพูดถึงนู้นนี่พอสมควรก็มันก็ลงมานานแต่ว่ามันก็ไม่อยากยุ่งครับผมในเมื่อมีเรื่องนี้มีถูกเถียงมีอะไรออกมาปุ๊บก็เห็นว่าถึงเวลาคุณจะต้องเปิดเผยความจริงครับเพราะก็ไม่อยากให้เห็นคนที่ตกเป็นเหยื่อหรือตกถูกต้มตุ๋นก็เลยทนไม่ไหวส่งลูกเนี่ยได้ข่าวว่ามีคนจะมาเล่นงานเฮียใครจะเล่นงานผมกล้าที่ไหนนะเอาถามจริงว่ามีคนเอ้ยไปจัดการไปเคลียร์อะไรเฮียก่อนไอ้เฮียไม่กล้าหรอกครับผมตอนนี้เนี่ยทุกวันนี้ยังยืนยันว่าไม่ดูขอบใครจะดูอ่ะครับผมพวกที่เลิกดูก็ตั้งเยอะเนี่ยคุณอยู่ในงานประกวดคุณไม่รู้ว่ามีขอบดูขอบกันหรือเปล่าไม่ดูขอบแล้วคุณว่าอยู่ในงานประกวดคุณเห็นมีคนดูขอบป่ะครับผมไม่มีก็มันตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ก็ไม่มีครับผมมันเพิ่งจะมีไอ้บอใบไม้แบบบอหลอกขึ้นมาเมื่อ10กว่าปีนี้เองครับผมมันมีที่ไหนอ่ะในเมื่อบล็อกตัดไม่คมก็ต้องฝนเจียต้องเสียเมื่อเจียลายก็เปลี่ยนครับผมแล้วถ้าสมมติว่ามี10ขอบที่เจียมาทั้งไม่เจียเนี่ยแล้วถ้ามาเคยเห็นแบบเดียวแล้วอีก9แบบนี้พักเกมหมดเลยหรอในรูปในนั้นคุณก็เห็นครับใช่มั้ยในรูปที่โรงงานส่งมาคุณก็เห็นเมื่อตัดไปหลายๆเหรียญเข้ามันก็ต้องลายก็ต้องเปลี่ยนครับผมแล้วถ้ามันเคยเห็นอยู่อย่างเดียวที่เหลือติเก้หรอถ้าเคยเห็นขอบอยู่ขอบเดียวแล้วที่เหลือขอบอื่นตีแก้หรอไม่มีใครก็มีนี่งานอย่างเงี้ยประกวดอยู่อ่ะแล้วคุณใจได้บอกไปดูสิครับว่ากรรมการเขาดูขอบว่าส่งผ้ามาเห็นหน้าหลังชัดเจนขอบไม่โดนครับทีนี้เนื้อผงยิ่งไม่ต้องดูขอบใหญ่แต่เนื้อผงผมเห็นคนที่เขาดูจริงๆนะคือสมเด็จสมเด็จเขาดูขอบจะดูรอยตัดเราระหว่างรอยตัดกันแล้วตัดแล้วดูเนื้อในมีส่วนผสมของต่างอะไรบ้างซึ่งแม่มันโลหะเขาดูขอบเพื่อที่จะเดือดูเนื้อดูเนื้อส่วนเพราะไอ้เนื้อผงนี่เป็นมวลสารคือหลายหลายอย่างที่ส่วนผสมครับส่วนโลหะนี่มันไม่ใช่ครับมันเนื้อเดียวครับผมเขาจะดูรอยตัดนั่นคือหมายถึงสมเด็จเขาดูรอยตัดเนี่ยแล้วรอยตัดแล้วมันจะเห็นเนื้อผงข้างในมีมวลสารมีอะไรพอจะเห็นบ้างครับผมเนี่ยครับส่องภาคกับเสียดมมานานต้องอ้างถึงเสียดมเสียดมเคยสอนไหมเสียกุยดูขอบหน่อยนะวันนี้ผมว่าสงสัยผมยังต้องย้อนกลับไปสงสัยว่าถ้าเฮียดมยังมีชีวิตอยู่จะไปถามไม่ใช่จะถามแกจะงงกับเรื่องขอบหรือเปล่าอ๋อคือถ้าเสียดมอยู่แกจะยังงงเรื่องขอบอยู่แบบว่าเฮ้ย
เดี๋ยวนี้เขาสอนเรื่องขอบเรื่องขอบแต่ไม่สอนไอ้สอนเนี่ยมันเป็นของเฮียดมันไม่มีไม่มีตั้งแต่ดึกกำบรรพที่ไหนก็ไม่มีเอาเสียเอาเวลานี้คุณประจำหัวลุนอายุ80กว่าครับถามว่าเขาดูขอบมันก็อุปโลกทั้งนั้นแหละสมัยเขาเล่นมาตั้งแต่ยี่สิบกว่าไม่เคยมีเขาไม่เคยสอนขอบเหมือนกันไม่เคยเขาเล่นมา50ปีไม่เคยมีครับทีนี้อยู่ในวงการพระอย่างบางทีก็ไม่อยากพูดมากใช่ไหมซึ่งมันก็มองแต่อุปโลกบอกคอยเอาบอกคอยเอาแล้วก็อุปโลกไปอย่างเช่นทุกวันนี้ทำเป็นว่าไปทำบุญวัดนู้นวัดนี้ที่มีการทำบุญแบบก็เพื่อขออนุญาตสร้างพระครับเพื่อมากบเกลื่อนเรื่องขอบข้างนี่แหละครับผมความลับในโลกนี้ไม่มีนะครับไม่มีในเมื่อสัมภาษณ์สองผมก็จะพูดอะไรอีกวันอีกเรื่องนึงการที่อุปโลกว่าไปดูโรงงานโรงงานทำเหล็กโรงกระสับที่สวิตเซอร์แลนด์ครับพูดคำเนี่ยเขาฆ่าตัวตายตลอดชีวิตครับไม่ว่าคุณจะเป็นประธานาธิบดีในประเทศนั้นหรือเป็นนายกรัฐมนตรีในประเทศนั้นหรือเป็นรัฐมนตรีในประเทศนั้นครับคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าโรงกระสับโรงกระสับคุณรู้ไหมเป็นสถานที่อะไรครับโรงกระสับเป็นสถานที่พิมพ์แบงค์ครับเป็นสถานที่ปั๊มเหรียญครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ใครจะเข้าไปก็ได้ไม่ใช่ผมเฮียกุยเป็นเฮียกุยเฮียกุยเล่นเนี่ยเฮ้ยผมขออนุญาตเป็นโรงกระสับผมบอกแล้วไงรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องยังไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปเลยโรงกระสับไม่ใช่โรงงานโรงกระสับเป็นโรงงานเป็นโรงงานแต่ไม่ใช่จะเข้าได้ง่ายเหมือนโรงงานไม่ใช่เป็นที่พิมพ์แบงค์ครับเป็นที่พิมพ์แบงค์พิมพ์เหรียญผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเข้าไม่ได้แม้แต่พนักงานที่เข้าจะเข้าไปยังต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อไม่มีกระเป๋าไม่มีอะไรจะเดินผ่านทุกอย่างจะต้องมีการเอ็กซเรย์หรือสแกนไม่ใช่ว่าคุณจะเข้าก็เข้าไม่ใช่ครับผมนี่เอาอะไรมาพูดกองคลังเขาทั้งประเทศเลยนะครับมีสิทธิ์อะไรไปเกิดครับฆ่าตัวตายชัดๆจะอุปโลกมันก็อุปโลกของที่ใกล้เคียงอย่าอุปโลกของที่มาเป็นไปไม่ได้เลยครับมันนี่คือการฆ่าตัวตายแล้วอย่างตั้งแต่โรงงานเอามาปลดแล้วเนี่ยคนเนี่ยความเรื่องขอบเหรียญไปแล้ว90กว่าเปอร์เซ็นต์ครับบางคนถึงขนาดสาบแช่งเพราะเคยโดนมาเคยโดนพอบอกว่าขอบไม่ใช่นี่ราคาหายไปเท่าไหร่ก็จากร้อยเมื่อไม่กี่วันเนี่ยที่มีคนคอมเมนต์เข้ามาเขาบอกดูดีหน้าเหรียญหน้าล้างดูดีนะแต่ขอบไม่ใช่ตีราคาเขาบอกเก้เลยไม่เพื่อขายว่าสักพักมึงก็บอกให้คนไปขอซื้ออย่ามาดูเล่นมันไม่ขายเขาบอกว่าถ้าไม่เกแล้วผมจะทำไงเรื่องอุปโลกเหรียญน่ะเลิกคุยกันได้แล้วมันโหมีแต่พวกปัญญาอ่อนพวกที่ปัญญาอ่อนแบบโง่แบบสุดๆอ่ะนะครับไม่เกินบาทก็ขาดบาทแล้วพวกที่เหมือนกับพวกไอ้โปรเจกต์อะไรนะออทิสติกหรืออะไรพวกเนี้ยที่จะไปหลอกได้คนมีสถาบันสำนึกแค่ดูตรงหลักของโรงงานส่งงานหรือหลักวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ได้ทั้งนั้นครับโดยเฉพาะกับบล็อกคอมพิวเตอร์ยังประกาศซื้อบล็อกคอมพิวเตอร์อยู่ไม่ใช่ซื้อผมบอกว่าถ้าใครพาผมไปดูบล็อกคอมพิวเตอร์แค่จะให้ห้าแสนไม่ต้องซื้อให้พาไปดูขอให้ดูให้เห็นประกาศมา2ปีแล้วยังไม่มีใครพาไปเลยไอ้บล็อกคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่จริงเนี่ยขอให้ผมไปดูเป็นบุญตาเนี่ยผมจ่ายห้าแสนเลยเพราะมันคือวิธีการต้มชาวบ้านอย่างอยู่ดีคุณถือเหรียญมาคุณเหรียญสวยอะไรสวยผมไม่จะเตะคุณยังไงผมก็บอกของคุณไปแล้วบอกคอมพิวเตอร์ว่าการที่เราเอารูปภาพอันนึงไปสแกนออกมามันสีเสือทุกอย่างมันเหมือนแต่วิทยาศาสตร์มันไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าความลึกของนิติของความลึกของเท่าไหร่นิติวัดได้ที่ไหนอ่ะครับผมเพราะพวกนี้การอุปโลกเรามาแก้ทั้งหมดโดยที่แก้โดยหลักวิทยาศาสตร์มายืนยันพอถ้าเหรียญสวยจัดเนี่ยเขาบอกบล็อกคอมพิวเตอร์ก็มาอุปโลกงานทั้งนั้นเพื่อที่จะหลอกซื้อถูกตกควายจริงๆนะจนเฮียจนทุกวันนี้นะเฮียบางทียังมีความนึกอยู่นะว่าไอ้พวกที่มาค้างกับพวกที่มาคุยเรื่องเหรียญมาๆยังจะต้องดูก่อนผมสงสารพ่อแม่พวกเขาพวกนี้เหล่านี้นะครับพ่อแม่พวกนี้มีกรรมนะมีลูกออกมาแล้วแม่ปัญญาไม่ครบอาการ32แล้วแม่แม่ปัญญาอ่อนจุงจมูกไหนก็ได้ครับการที่จะเทิดทูนคนมันต้องเป็นวีรบุรุษหรือพวกที่ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติอย่างนี้สมควร
แม่ไปเทิดทูนพวกอุปโลกช่อกงชาวบ้านเขาแล้วการที่ออกมาบอกว่าผมมาตามหาพระแท้ข้างนอกมันก็คือพวกของมันเองเพื่อโฆษณาตัวเองว่ามันได้ซื้อนะได้อย่างงู้นอย่างงี้ครับแม่ตรงนี้นะฟังก่อนพอคนที่ถือว่าเด็กคนที่ถือว่าเป็นนักต้มตุ๋นที่มีอัจฉริยะพอสมควรเลยนะเนี่ยครับพอดูขอบไม่ใช่ถ้าสวยจัดเป็นบล็อกคอมพิวเตอร์สองทางนี้เป็นคือเข้าทางเลยเข้าทางเลยไม่อย่างนั้นจะมีฐานะมาขนาดนี้ได้ยังไงครับก็บอกแล้วเด็กคนปูกระโหลกคนนี้ค่อนข้างจะมีมันสมองครับแล้วก็มาปูกระโหลกในเรื่องที่อย่างนี้แล้วก็มาต้มตุ๋นชาวบ้านเขาครับแล้วก็ทำเขาทำปูนเป็นบางหน้าจริงๆการทำปูนก็ไปขอสร้างพระแล้วต้องปูนชาวบ้านอีกครับการจองก็คือเอาคนตัวเองไปจองเพื่อให้ดูว่ามีคนแย่งซื้อแย่งเช่าครับเช่นเดียวกับแม่ผมไปตามหาพระแพ้ในต่างที่ห้างมั่งอะไรมั่งนั่นคือสร้างครับโปรไฟล์ให้ตัวเองแล้วก็สร้างให้ความเชื่อถือเนี่ยครับทุกวันนี้เนี่ยเฮียมีคนเอาพระทองคำไปให้เฮียดูเยอะไหมเยอะมากบางวัน5 6ลาย5 6ลายบางวัน5 6ลายที่แท้มีเยอะมั้ยถ้าเป็นแท้ก็พอมีแต่ส่วนใหญ่ก็คือพวกแก้แก้คือหมายถึงว่าไปสร้างมาใช้เนื้อหรือแล้วไปชุบเป็นทองคำให้หนาขึ้นไม่ใช่หนาขึ้นให้เป็นสีทองคำดูอลามเพื่อหลอกซื้อกับพวกที่อยากได้ถูกครับผมอย่างเช่นอยากได้ท่าทองคำแต่ดูไม่เป็นครับแต่อยากได้ถูกคือมองไปแล้วเป็นสีเหลืองอลามก็คิดว่าทองคำแท้ครับแต่จริงๆคือชุบมาทองคำชุบทองคำจะชุบไม่ชุบทองคำชุบทองคำเนื้ออื่นแต่ชุบทองคำเหลืองเนื้ออะไรพวกนี้เราไปชุบครับผมทองคำอันนี้สิ่งที่คนจะเช่าพระทองคำต้องระวังอันดับแรกน้ำหนักอันดับแรกให้ดูน้ำหนักน้ำหนักก่อนเลยครับผมอันดับสองไม่มั่นใจเอาอะไรถูท่าหน่อยก็ได้กระดาษใต้น้ำหรืออะไรก็ได้ครับนิดนึงครับถ้าว่าชุบรับรองเห็นเนื้อในเห็นเนื้อในเห็นเนื้อในครับแต่แค่น้ำหนักนี่คือด่านแรกเลยแค่หยิบขึ้นมาก็รู้ถ้าจะรู้เลยว่าคนจะหนักคือเราก็คาดด้วยมือได้ง่ายๆทองคำมันเป็นวัสดุที่หนักที่สุดลองจับตลอดครับตลอดนี่มันเป็นน้ำครับนั่นแหละหนักที่สุดครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเป็นแข็งตัวหรืออะไรได้เพราะนั้นที่เป็นโลหะจริงๆก็คือทองคำนะครับครับโอเควันนี้มาเอาผ้าอะไรมาส่งผ้าทองคำผ้าทองคำเทียบเวลาการประกวดผ้าทองคำเนี่ยไม่ค่อยมีการจัดการประกวดเพราะเขาไม่มีเยอะๆคนที่มีหมายถึงคนที่เขามีเก็บมาเป็นสมบัติเก่าบางคนก็เสียดายครับแล้วบางคนก็เก็บแบบเดิมๆไว้ไม่มีใส่ตลับก็มีครับเพราะนั้นก็ค่อนข้างจะหวงครับค่อนข้างจะหวงก็ยังไม่ค่อยจะไปโชว์ขายตัวเขาจับว่าเป็นรูปเป็นนี่ครับแล้วโดยเฉพาะพวกเซียนบอลลอไม่เคยเห็นภาพของเขาก็แบบบอกไม่มีครับตั้งแต่สมัยเป็นพันๆปีมันก็มีการสร้างมาตลอดเลยครับผมเพียงแต่ว่าอยู่กับคนที่มีตังหรือพวกสงสารหรือพวกดีครับผมก็ยังหวงไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่ครับเนี่ยครับพระทองคำที่เข้าสู่หลังเฮียเนี่ยมาจากตระกูลใหญ่ทั้งนั้นคนรวยทั้งนั้นส่วนใหญ่คือเราก็ต้องพูดถึงว่าส่วนมากก็จะเป็นพวกตระกูลสูงศักดิ์การใหญ่ๆที่มีแต่ถามว่าชาวบ้านพอมีไหมก็มีครับก็ในสมัยก่อนตั้งเอาย้อนกลับไปในยุคของรัชกาลที่5ครับมา150แล้วครับทองคำบาทหนึ่งประมาณ9บาทเท่านั้นเองครับ8บาท9บาทครับ9บาทนั่นแหละทองคำสถานะครับผมถ้าไม่ใช่แร่ทองก็ถูกกว่านี้8บาทครับครับเพราะนั้นมันก็ไม่ได้ว่าจะมากมายครับผมแต่ว่าสมัยนั้นวัดการทำก็จะทำตามจำนวนที่มันจองครับผมไม่ได้มีมากเยอะแยะพระทองคำที่เหี่ยได้มาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ผ่านการใช้ส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บอย่างเดียวเลยที่ใช้ก็มีแต่ว่ามาถึงผมที่ใช้สิ่งผมก็ไม่เอาเพราะว่ามันโอเคพระทองคำในกรณีพระองค์ปู่ทวดเนี่ยมีเจ้าของที่เรารู้จักกันดีเช่นคนสร้างเลยคนสร้างเช่นอย่างนานานคุณจำเริงหลวงนวยเฮียดมพวกนี้เป็นยุคเดียวที่กับอาจารย์ทิมอาจารย์ทิมเริ่มทางพระคือได้จาก3ตระกูล4ตระกูลใหญ่เนี่ยแน่นอนแล้วมีคนมาถกเถียงยังมาทุกวันนี้บอกว่าไม่สร้างยังมีเขาให้เข้าหูมั้ยน้อยลง
น้อยลงเยอะพวกไปเชื่อพวกเซียนอุปโลกพวกเป็นอาชีพมันไม่มีปัญญาซื้อหรือหาไม่ได้ก็บอกไม่มีครับในเมื่อคุณนายเทพถามมาก็ดีแล้วผมจะบอกคุณเลยนะครับทุกอย่างมีเนื้อทองคำครับเพียงแต่สร้างมากสร้างน้อยอยู่ที่ใครอยู่ที่ใครแล้วก็คนนั้นขายหรือไม่ขายครับผมเอายกตัวอย่างที่ผมเห็นหนังสือพระเครื่องครับที่โชว์วันที่ที่มางานเนี่ยครับผมไปดูตามร้านต่างๆที่ขายหนังสือครับใส่หนังสือของหลวงพ่อเงินก็ตอนยาวครับทั้งเล่มทองคำท่านเหรียญของรุ่นแรกเลยนะไม่มีครับแต่ผมมีท่านทำเนี่ยครับผมต้องทำอีกครับผมแล้วเขาบอกว่าไม่มีมันจะไม่มีได้ไงมันเกิดทันนะครับแล้วมาเห็นเหรอครับคือสมัยก่อนมันไม่มีเรื่องพุทธภาณิชย์ครับนะคนต่างสร้างก็เก็บต่างคนต่างเก็บบางคนก็เก็บไว้ให้ลูกให้หลานแล้วอย่าขายนะครับผมทีนี้คนเราสิ่งไม่แน่นอนมันมีครับบางครั้งเจ็บป่วยหรือจำเป็นต้องใช้เงินครับก็บางทีสิ่งที่ใกล้มือที่สุดก็เอาที่นั่นออกมาก่อนที่จะขายที่ดินก่อนที่อะไรก็ขายพวกนี้ก่อนบางคนอาจจะไม่มีที่ดินก็ได้จะมาคนนั้นจะมาคุยว่าอะไรที่ใกล้มืออะไรที่ใกล้มือขายก่อนเราก็ต้องคิดว่าอะไรที่ใกล้มือได้ตังค์ครับผมอ่ะเฮียเช่าพระทองคำเข้ามามีคนถามออกไปพอสมควรได้ก็มีบ้างโอเคพอเอาพระทองคำมาที่ศูนย์เฮียจบที่ศูนย์เฮียไหมส่วนใหญ่ผมจะเลือกพระสวยถ้าไม่สวยถึงจะแท้ผมก็ไม่เอาพระทองคำเนี่ยสวยไม่สวยก็มีเยอะไม่เอาเหมือนกันถ้าแท้เพราะผมเน้นพระหลักนะพระอุปโลกผมไม่เอาพระปั่นราคาผมไม่เอานะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนกรณีพระปั่นราคานี้หลวงปู่ทิมนี่ไม่ใช่เลยหลวงปู่ทิมเราจะไปพูดโดยรวมคนมีเอาอย่างนี้คนนับถือก็มีเยอะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปนับถือครับอ่ะแล้วเช่าหลวงปู่ทิมไหมไม่ใช่พระอ้าวมันเป็นพระหลักทำไมไม่ใช่ความชอบของแต่ละบุคคลครับใช่ไหมครับมันต้องเป็นความชอบของแต่ละบุคคลครับเราผมไม่เหมือนคนอื่นครับผมไม่ใช่ร้อยพ่อค้าแบบชนิดเล่นกึ่งแข่งชนิดไม่ใช่ผมกึ่งเก็บกึ่งเล่นกึ่งเก็บกึ่งเล่นกึ่งเก็บผมจะเล่นจะพอของที่ผมชื่นชอบเท่านั้นอ้าวอย่างกับหลวงปู่ทวดนี่ชัดเจนที่สุดต้องทานอาจารย์ติ๋มเท่านั้นนอกนั้นไม่ว่าจะเจรจานอนอะไรนี้ไม่โดยเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมเช่าว่าอะไรก็แล้วแต่จะต้องเป็นรุ่นแรกเท่านั้นครับจะเช่าเฉพาะรุ่นแรกครับแล้วอาจารย์ควรมาเรียนแบบผมก็ไม่เอาครับผมอย่างเช่นผมจะไม่พูดถึงอาจารย์ไปสองขึ้นครับที่ไหนผมเล่นหันหน้าโตครับผมของสมเด็จโตคือสมเด็จพระราชาครับแล้วผมจะไปเล่นสมเด็จของวัดอื่นๆที่ก๊อปปี้อย่างนี้ขึ้นมาไม่ได้ผมก็เชื่อถือเรื่องหนึ่งคนเรามันต้องมีศักดิ์ศรีครับเนี่ยให้เขาคิดคนชาวพระทองคำว่าหรือคนเก็บพระทองคำอะไรเนี่ยจะให้เขาคิดยังไงครับคนนี้คงไม่ต้องไปคิดยังไงเขารู้ดีกว่าตัวเราครับถ้าเขากล้าควักเงินควักมาซื้อครับมันต้องมีใจรักพอสมควรครับแล้วก็ต้องมีคุณธรรมพอสมควรครับเราไม่ต้องไปคิดแทนเขาถ้าเงินเขาไม่มีเขาคงจะไม่ได้โอเคครับขอบคุณครับเฮีย